สวัสดีครับพบกับเหมานพรุตประภาสิรินะครับกับรายการฝึกรู้คู่คุณธรรมครับวันนี้รายการของเรานะครับจะนำเรื่องราวและปรัชญาทั้ง3ข้อที่สำคัญอย่างมากนะครับต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ก้าวไปสู่อาชีพที่ยั่งยืนครับแต่ปรัชญาทั้ง3ข้อนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก5 8โอ้โหทายเวรกรรมออก88โอ้ยเสียดายยังไม่ได้กลับอีกเลย88เนี่ยเอ้าแล้วจะกลับยังไงอ่ะมันออก88มันจะกลับไปซื้ออืมโอ้ยเป็นไงเป็นไงบ้างหวยกินใช่มั้ยบอกแล้วว่าอย่าไปซื้อไปซื้อแทนที่จะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นเป็นไงอ่ะสมน้ำหน้าแหมหัวหน้าก็เล่นนิดๆหน่อยๆนะเล่นเอาไว้ลุ้นน่ะก็เพราะไอ้คิดอย่างงี้ไงถึงไม่มีเงินจะกินไงเข้าใจไหมนี่บอกยังบอกตรงๆกันนะนี่เธอด้วยแกด้วยห้ามยืมฉันเด็ดขาดอ้าวมันได้ยังไงล่ะครับอันนี้เป็นหัวหน้านี่เป็นลูกน้องใช่ไหมล่ะทำงานร่วมกันมันก็ต้องยืมกันได้แล้วสิ้นเดือนก็ห่างต่างกันถ้ายืมไม่ได้ผมไปกินอะไรครับนี่ไงกินหวยไปไงเนี่ยกินไปสิสองคนกินไปงั้นเดี๋ยวของหัวหน้าเดี๋ยวทำเป็นอาหารเช้าให้แล้วกันนะที่กองไว้ในถังขยะใช่เด็ดทำมาเถียงทำมาเถียงเด็ดตัดกันเดือนเลยเป็นไงเชื่อหลวงพ่อปากเขียวหน้าเขียวกันเลยอดหัวหน้าถูกเท่าไหร่500บาทเล่นคุณไม่บอกโอกาสย่อมอยู่กับผู้ที่ใฝ่ดีไม่หลงผิดไปกับสิ่งยั่วยุวันนี้หมดเวลาของฝึกรู้คู่คุณธรรมแล้วนะครับเจอกับเหมาได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน